ได้กลับมาสู่รายการ M Love C นะครับเบรกที่3ครับอยู่ที่เดิมเลยนะฮะที่นี่ครับยูโนะโมริออนเซ็นแอนด์สปานะครับบ่อน้ำแร่ร้อนแบบญี่ปุ่นแท้ๆนะฮะในสวนธรรมชาติแห่งแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งโอ้โหนี้เนี่ยเราได้แค่หลายบ่อเลยเมื่อกี้เราไปบ่อแบบว่ามีหัวเจ็ตมาแล้วสปาสปาแล้วนี่เป็นบ่อนี่ครับใครจะรู้นะฮะว่าที่เมืองไทยเราเนี่ยก็มีแหล่งน้ำแร่ร้อนที่ดีแห่งหนึ่งของโลกเลยนะนะครับที่กาญจนบุรีนะฮะโหเรียกว่าน้ำแร่ที่มีคุณสมบัตินะครับช่วยผ่อนคลายความเครียดนะฮะแล้วก็กล้ามเนื้อเราเนี่ยสบายแน่นอนและที่สำคัญคือหมอแจ็คมากนะครับช่วยรักษาโรคผิวหนังได้หลายชนิดเลยแจ็คเป็นอะไรบ้างเกลื่อนกลากครบเลยครบเลยนะโอ้ยบ้าเป็นเยอะไปแล้วนะฮะอะไรจะลงบ่อนี้ก่อนนะครับครับผมเอาละครับมาสู่นี่ครับอีกหนึ่งถังนะฮะเรียกว่าเป็นทิกบาร์ส you know yeah. อันนี้เป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นถังไม้สักแท้ๆเลยนะฮะไม้สักนะครับเรียกว่าเป็นไม้ที่เนื้อแข็งนะครับหนาแน่นน้ำไม่รั่วแน่นอนแล้วนั่งอยู่ในบ่อนี้เนี่ยคุยกันแบบว่า private กว่ามาเราแช่เลยดีกว่าโอเคครับแจ็คถ้าคุณบอกให้ผมนั่งอ่ะทางสปาเขาต้องมาเติมน้ำใหม่นะฮะแล้วแจ็คลองขึ้นดิลองขึ้นดิลองขึ้นดิเพราะว่าน้ำแห้งอ่ะโยมาดูครับมาดูครับน้ำนี่หายไปครึ่งถังนะฮะโอ้นี่ขับไปถึงบ้านเลยนะหายไปเลยเนี่ยใช่ครับผมเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่เป็นบ่อไฮไลท์ของที่นี่นะฮะครับผม Garden Broad นะครับกลางสวนธรรมชาติเลยนี่คิวนั่งใกล้หนูหน่อยสิได้สิจ๊ะแหมใหญ่แล้วเนี่ยตัวใหญ่ไงเอาละยังไงเล่าไปเลยนี่อย่างนี้เนี่ยอากาศดีๆแบบนี้นะครับเรียกว่าชมแสงจันทร์ไปเลยฮะแช่น้ำแร่ร้อนไปกลางบ่อนะครับที่อยู่ในสวนธรรมชาติเขาเรียกว่าแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะฮะคือมันง่ายๆว่าตอนคืนนี้เขามองเห็นแสงจันทร์ได้เลยเห็นแสงจันทร์เลยตรงเลี้ยงทางด่วนน่ะตรงแล้วมันไม่ใช่นะฮะอ่ะเรียกว่าอากาศดีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปลง IGหน่อยนะยินดีครับผมคนอื่นมาอยู่ญี่ปุ่นผู้ชมครับคือบ่อเนี่ยสบายนะฮะแต่ว่าเขาแช่กันบ่อแล้วประมาณ10นาทีเท่านั้นเพราะว่าเราอากาศร้อนอยู่แล้วนะฮะแต่คุณแจ็คนี่ลองมาบ่อแล้วชั่วโมงกว่าแล้วไม่ยอมขึ้นเลยนะฮะเป็นไงครับคุณความรู้สึกคุณคิมูจิมั้ยคิมูจิมากๆเพราะไขมันผมเยอะนะผมเลยต้องแช่นานนิดนึงโอ้แต่มันเป็นอะไรที่ดีนะดีมั้ยต้องขอขอบคุณรายการนี้มากที่แบบว่าพาคนอ้วนๆสกปรกข้างขาดำอย่างผมเนี่ยมาดูแลสุขภาพดีมากโรคแล้วก็โรคหลายๆโรคหายไปวันนี้หายเลยขอบคุณพี่คิวจริงครับผมเอาล่ะวันนี้ครับให้แจ็คฝากคุณผู้ชมกับผลงานตอนนี้ที่มีฮะครับผมตอนนี้นะครับผลงานของผมนะฮะก็จะเป็นละครนะครับผมเรื่องกุหลาบร้ายกับนายตะวันนะครับแล้วก็รายการตื่นมาคุยครับผมซึ่งต้องบอกว่ากับพี่วูดดี้ตอนเช้าครับผมยังไงนะครับต้องบอกว่าอาริกาโตะกุเซมานะฮะขอบคุณมากๆนะครับยูโนะโมริออนเซ็นแอนด์สปานะครับเป็นเรียกว่าบ่อน้ำแร่ร้อนนะฮะแบบญี่ปุ่นแท้ๆในสวนธรรมชาติแห่งแรกในประเทศไทยนะครับก็อยู่แถวๆสุขุมวิท26นะฮะวันนี้นะครับติดตามรายการของเราได้เหมือนเดิมนะครับที่นี่ครับช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมต้องขึ้นก่อนไปขัดตัวแต่แจ็คเนี่ยท่าทางแบบว่าอยู่ต่อดูมันฟินมากเลยนะฮะในบ่อนี้นะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นก่อนนะครับไปเปลี่ยนบ่ออื่นแต่แจ็คคงอีกนานนะฮะเอาล่ะวันนี้ลาไปแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเฮ้ยลาแล้วโอ้สวัสดีคุณผู้ชมก่อนโอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมลาแล้วบ๊ายบายสบายใจเชิญแล้วมีเรื่องอะไรติดตามได้ตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นอีเวนต์เรื่องอีเวนต์เหรอไม่ใช่งานงานครับผมงานอีเวนต์งานอีเวนต์แล้วอย่างนี้สมมติงานอีเวนต์เนี่ยเขาเชิญมาทำพิธีกรหรือเป็นเซเลบงานเว้นคือหมายถึงเว้นไว้ก่อนอ๋อคนละอีเวนต์อ๋อคือเว้นไว้ก่อนไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเรื่องของการดูแลสุขภาพมากดีกว่าแจ็คถามจริงนะเราไม่ดัดฟันหรือว่าเราเป็นคาแรคเตอร์เป็นแนวเราดีกว่าเป็นสไตล์เราคืออยากให้มันเป็นอย่างนี้อ่ะใช่ครับมันมีเอกลักษณ์มันดูเท่ดีครับเอาเลยลองยิ้มให้กล้องดูอย่าดีกว่าเด็กๆล้มหรือว่าอะไรวะไม่โดนฟันพับเพียบมันซ้อนกันน่ารักดีครับ